คะแล้วสิ่งที่พีก็คือพีนั่งเครื่องบินไม่ได้และที่สุดเราก็ได้มาภูเก็ตอีกครั้งค่ะคือเห็นแบบวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาแล้วแบบว่ามันสบายตามากเลยเนาะเฮ้ยพอดีน้องไม้หม่ำไม่ได้ลูกน้องไม้ทานไม่ได้แม่พูดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ให้เห็นเฉพาะหน้าอย่าให้เห็นผิวไอ้ดีเจเจไอ้ดีเจวุ่นวายค่ะจะบอกว่าเรามาภูเก็ตกันกำลังจะไปภูเก็ตนะคะแล้วสิ่งที่พีก็คือพีนั่งเครื่องบินไม่ได้มากันเองค่ะไปค่ะแต่โชคดีนะคะเรามีเพื่อนมาด้วย2คนที่มาบินนะคะรอบนี้เราบินกับบางกอกแอร์เวย์ค่ะกำลังจะเดินทางไปที่ภูเก็ตกันนะคะสามารถเข้าเราได้ด้วยเดี๋ยวไปหาของทานกันก่อนดีกว่าหิวเนาะเพราะยังพอมีเวลาเหลือเราเครื่องออกตอนเที่ยง25มีเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่านะคะนี่ทริปนี้เรามีเพื่อนไปด้วยครับอเบิร์ตทำไมจากอาชีพทำไมดูคนนั้นดูคนนั้นไม่รอใครเลยจำไม่ละนี่ระวังปุ๊บบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเครื่องบินบ๊ายบายครับ3 คนแล้วก็เจอแต่งงานผมยังสั้นอยู่เลยครับพี่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้ยนี่นี่มาแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรเราใส่เราโอ้น่าทานเรียบง่ายแต่ก็ทานมากนะคะแล้วก็ข้าวต้มมัดเป็นอะไรที่โด่งดังส่วนเมนูเด็กเป็นอันนี้แก้วไหมคะแก้วค่ะเอาค่ะเอาผิงของค่ะหม่ำเลยค่ะนี่ค่ะช้อนส้อมนี่ปั๊มจะบอกว่าโด่งดังของที่นี่คืออะไรข้าวต้มมัดใช่ป่ะป๊าเราจะต้องลองชิมข้าวต้มมัดก่อนที่เราจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องเอาเมย์ได้ต้องมาส่งลูกไปที่แอร์น้องลองละนี่เดี๋ยวไปดูสิเฮียทานอะไรอันนี้ใหม่อันนี้ทานอะไรลูกอันนี้ทานอะไรครับอยากแกะเองอยากแกะเองแกะด้วยมือเลยมันแกะตรงนี้แกะตรงแนวบ้างเนี่ยเอามาวางลงบนนี้แกะไปเลยลูกดึงแผ่นเสื้อขึ้นเถอะเดี๋ยวไปล้างมือทีเดียวเนี่ยมือตาก็เลอะนายไม่แกะยังไงค่อยๆแกะฝึกเองA few moments later จัดเตอร์2 เดือน 11 วีคครับก็วันนี้นะคะขึ้นมาบนเครื่องเราก็จัดที่นั่งกันอย่างนี้แหละค่ะน้องคิดดีต้องมีซีของตัวเองละโชคดีที่รอบนี้ทำดีเนี่ยมีเพื่อนของป๊าป๊าพีทมาด้วยก็เลยหนีไปนั่งตรงเรียบร้อยเสร็จพอดีเดี๋ยวนั่งกับแม่แล้วก็จุ๊บนมกันตอนเครื่องขึ้นนะเนาะ
าบินที่สุดยอดมากคือบินตอนลูกเป็นจังหวะลูกนอนกลางวันเรียนได้ดีที่สุดพอดีเลยอ่ะตามมาตรการทางสาธารณสุขบนอากาศยานซึ่งการได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเป็นความผิดและเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายการที่ผู้ควบคุมอากาศยานจะต้องประกาศให้ผู้ควบคุมอากาศยานเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายเรามาดูอาหารบนเครื่องกันนะคะการมาเที่ยวท่ามกลางยุคนี้นะคะเขาก็เสิร์ฟอะไรกันบ้างเป็นกล่องที่ให้อยู่นี้เลยนะคะอันนี้อะไรอ่ะคะถั่วนี่ถั่วแล้วก็มีไข่ไก่กับผักโขมน่าทานเลยแล้วก็มีน้ำเปล่าก่อนบินหนึ่งชั่วโมงถึงแล้วเดี๋ยวขอให้เด็กตื่นกันตอนเครื่องถึงพอดีนะคะพ่อกับบ้านกับบ้านกับบ้านทำอะไรครับถ่ายรูปกลับมาเครื่องกำลังจะลงแล้วหลับกันจนถึงสนามบินภูเก็ตเลยสุดยอดมากส่วนเฮียของเราก็นั่งเล่นอยู่กับเบิร์ดสนุกเลยครับเมื่อกี้น้องร้องจะมีของเล่นพกมายางกัดต่างๆให้เขากัดนะคะนี่มีขนมด้วยแต่นั้นอยู่ข้างบนให้ไปกัดหลับตั้งแต่เทคออฟยันเครื่องลงเลยนะคะนี่ค่ะยังไม่ไอ้นี่ดูเลยนะพอดีนั่งไหมคะจะลองไหมเนี่ยถึงแล้วนะคะสนามบินภูเก็ตค่ะนี่ค่ะบริการจากทางโรงแรมมารับเราถึงที่สนามบินเลยนะคะนี่เรามาพักกันที่นี่ค่ะเดี๋ยววินแฮมกันขึ้นรถแล้วใช่ไหมคะกำลังจะไปไหนคะไปโรงแรมใช่ไหมคะเพิ่งตื่นข้างหลังเป็นยังไงกันบ้างดีมากเลยค่ะที่ถึงแล้วตอนนี้อยู่บนรถสงบเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถมีคาซีทมารับอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะตบมือนึงนะคะเราสามารถรีเควสต์ได้นะไม่ไหวแล้วปากซีดตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเฮ้ยมาลมเดียวแล้วเฮียอยู่ไหนเนี่ยเฮียอยู่ไหนคะเฮียอยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยไปรถออกแล้วอ้าวเฮียหายไปไหนอ้าวเฮ้ยพี่ชานเหงาออกเดินทางไปโรงแรมวินทันแกรนด์คาริเบเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงคะยังพอได้ไหมป๊าพอได้อยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมแล้วมากำลังเช็คอินกันก่อนฮะมีพวงอะไรด้วยค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะน้ำอะไรคะยินดีต้อนรับนี่เราจะนั่งรถไปที่ห้องพักกันใช่ไหมนั่งไปที่ห้องพักใกล้ๆเลยค่ะไม่ไกลนะคะครับอาเจ๊แตะระวังนะกล้าระวังถึงมั้ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงห้องแล้วนะคะไปว้าสวยไหมหวานนะว้าเฮียแก่ครับหวานเลยกินสิ
ัลโหลฮัลโหลถึงแล้วและที่สุดเราก็ได้มาภูเก็ตอีกครั้งค่ะจากการที่เราไม่ได้มาแบบแรมนานมากเลยเนาะปาเนาะเป็นปีเป็นปีอะเป็นปีเป็นหลายปีด้วยดีกว่าดูวิวก่อนเลยเห็นแบบวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาแล้วแบบว่ามันสบายตามากเลยเนาะใช่ป่ะเด็กๆต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามีสระว่ายน้ำใช่นี่ดูสิสวยมาก Welcome คุณปาล์ม Family โอ้น่ารักเนาะขอบคุณค่ะอ่ะคุณหมูคุณหมูทดสอบเตียงก่อนคุณหมูทดสอบเตียงทดสอบเตียงทุกที่เลยเราอาเจ้ด้วยอาเจ้ด้วยเจ้ทำดีมาทดสอบเตียงเรามีช้างด้วยนี่ไปกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนขอกล้องถ่ายรูปหน่อยมันดีมันดีไหมคะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะสองคนนั้นน่ะวันหนึ่งเฮ้ยพอดีน้องไม้มั่มไม่ได้ลูกน้องไม้ทานไม่ได้ยายกำลังปล่อยกินเหรอก็หยิบต้นไม้มาทำทำดิปล่อยกินต้นไม้หรอปล่อยกินดอกไม้โอ้ห้องน้ำแล้วก็มีชาวเวอร์โอ้โหชอบชอบนี่นี่ที่ชั่งน้ำหนักมาทริปนี้น้ำหนักจะขึ้นดีว่าอะไรทำอะไรกันอยู่นั่งชมวิวกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่ห้องนั่งเล่นแล้วก็มีอีกห้องนอนนึงต้องบอกว่านี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมเนาะเราจองมาแบบว่า2เบดรูมนะคะนี่แล้วที่ชอบต่อก็คือมีไมโครเวฟรู้ใจมีเครื่องทำกาแฟนะครับนี่นี่แล้วก็มีเซตนี้ให้เซตชากาแฟแล้วแต่เราชอบอันนี้ป้าป๋าซื้อมาหรอใช่ครับอยากได้ของป้าซื้อมาให้แม่ลูกโอ้โหดูตู้เย็นตู้เย็นอะมีของตู้เย็นจริงจังมากเบลเลอร์เลยครับก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนให้เราแบบซื้อของสั่งของมาปาร์ตี้สบายมากอันนี้ก็จะเป็น living room นี่ให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนี่ครับใหญ่มากนะโอ้โถงสวยงามแล้วก็เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นพอเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเรื่องเวลาเด็กๆมากับอันนี้ครับโอ้โหวิวแบบสุดยอดวิวนี่เลยฮะเช้าๆเย็นๆแล้วก็นั่งดูทะเลได้สวยงามมากเลยอ่ะมันสุดลูกหูลูกตาเลยสวยมากจริงๆนี่ครับสระน้ำสระแบบเป็นสระจริงๆเลยนะจริงๆจังๆดูจริงจังมากตรงนู้นมีพี่นวดให้เรานิดนึงที่ดีคือมีหลังคาช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับไหนดอกมันนี้ห้องนอนยังไม่ได้สั่งอาหารเลยห้องนอนได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนี่ก็มีห้องน้ำเหมือนกันอีกโอ้เชื่อเลยทริปนี้นะคะเราจะเอากระเป๋ามาแค่ใบใหญ่1ใบแล้วก็ใบเล็ก1ใบเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องคัดเลือกมาค่ะซึ่งมีอะไรบ้างคือชุดอยู่ในกระเป๋าใบเดียวกันเลยชุดน้องคิตตี้ชุดน้องทำดีชุดแม่แล้วก็อันนี้ของทำดีด้วยอีกกองนึงแล้วก็ของพอดีจะอยู่ในถุงนี้นะคะแล้วก็ชุดป้าป๋าพีทอยู่กองนี้นี่มีผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวน้องพอดีที่ปั๊มจะพกมาเองนะคะของคนอื่นก็ใช้ของโรงแรมอันนี้กระเป๋าชุดว่ายน้ำแม่กระเป๋าชุดชั้นในแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าแบบว่าอุปกรณ์เครื่องอาบน้ำเครื่องแต่งหน้าของทั้งปั๊มคิตตี้ทำดีแล้วก็พอดีด้วยนะคะที่มีตัวครีมบำรุงต่างๆของเขาเนาะโอเคอ่ะนี่พอดีอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งใบเล็กนะคะเป็นของที่จำเป็นจริงๆก็คือมาดูผู้เข้ารอบประจำรอบนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่อันแหนนิทานแหนเป็นของสำคัญของเด็กๆเหมือนเดิมเอามาให้เขาอ่านแล้วก็มีช่อมสำเร็จรูปแล้วก็กลุ่มยารอบนี้นะเอามาแค่นี้เอง
2ถุงนี้แล้วยังมีอีกฝั่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเราก็มีทิชชู่เปียกต้องใช้เยอะนำมา2แพ็คแล้วก็มีตัวกระเป๋ากระเป๋านี้อยากดูใช่ไหมว่าคืออะไรนี่เจ้าพ่อกล้องออร์แกนิกของเราเอามาให้น้องพอดีทานคู่กับเนี่ยฮูเล่ฮูเล่เป็นอาหารเสริมสำเร็จรูปนะคะที่พกพามาผสมกับข้าวทานได้เลยนะคะแล้วก็มีนมนี่นมของเด็กๆ2คนนะของคิตตี้กับทามีค่ะครีมกันแดดครีมกันแดดนี่ของปาล์มเองแต่ว่ายังมีของเด็กๆแอบซ่อนอยู่ของเด็กๆก็มีนี่ค่ะอันนี้เป็นหน้าที่รู้สึกว่าสำคัญก็คือน้ำยาล้างขวดนมของน้องที่เอามาด้วยนะคะมากันที่เซตนี้นะคะเนื่องจากเราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเราก็เลยได้ทำการเอามาทั้งกล่องเลยค่ะอันนี้เป็นชอบมากตอนนี้ใช้ได้ทั้ง3คนเลยนะคะมีตัว Bath and Body Wash แล้วก็มีตัว Protecting Barrier Balm ค่ะแล้วก็มีตัว Baby Lotion นี่ค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้เด็กๆใช้กันก็สิ่งที่จำเป็นก็ประมาณนี้หลักๆอ้อมีอีกอันนึงคือถุงชุดว่ายน้ำซึ่งตอนนี้มันกระจัดกระจายไปหมดแล้วนะคะเราเก็บเฉพาะแบบอุปกรณ์ว่ายน้ำรองเท้าแตะอะไรของน้องๆมาจะมีแพมเพิร์สกันน้ำแล้วก็มีถุงชุดว่ายน้ำจัดมาเป็นเซตๆแบบนี้เลยนะคะเด็กๆได้เวลาขึ้นมาอาบน้ำแล้วลูกพอแล้วลูกพอมาเจ้มาก่อนเลยเจ้ปากเขียวแล้วค่ะกับฐานตัวสั่นแล้วเดี๋ยวแม่ๆเปิดน้ำรอนะคะขึ้นมาได้เลยส่งขึ้นมานะทีละคนพาเจ้ขึ้นมาอาบน้ำเดี๋ยวเจ้ขึ้นมาทำทีเล่นร้อนน้องก็ได้เดี๋ยวป้าส่งเจ้มานะตายพร้อมกันขึ้นมาอาบน้ำขึ้นมาทีละคนมาทุกคนพี่ไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาค่ะป้าอยู่รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณแม่เปิดน้ำอุ่นให้ก่อนนะคะปึ๊บขอเปิดน้ำแล้วนั่งต่อคิวพอแก้อาเสร็จแล้วก็ต่อคิวตัวสั่นแล้วเปิดน้ำให้เจ๊ก่อนน้ำอุ่นด้วยโอเคค่ะน้ำค่ะนี่สวัสดีเจ๊นะคือต้นเลยค่ะกล่องนี้กล่องจะธรรมชาติมากนะคะนี่จะบอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ในกระเป๋าเดินทางเราจะต้องมีนะคะต้องพกไปเองก็คือตัวสบู่แล้วก็โลชั่นทาผิวของเจเจ้กับเฮียใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมั่นใจนะคะว่าให้ลูกน้อยเนี่ยใช้สบู่ที่ปลอดภัยแม่พูดกับ พูดกับกองค่ะนี่ค่ะเสยย่อตัวลงมาเสยโอ้ยเจ๊เจ๊โดนสิงเลยว่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวถอดชุดแล้วโป๊ะไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะบายทันทีมายืนโป๊ะเลยตรงนี้หลบไปไอ้หิมเจนี่หยุดหลบยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ให้เห็นเฉพาะหน้าอย่าให้เห็นจูอาแบมือครับยืนลงนะห้ามถอยไปไหนได้ค่ะมันนุ่มนุ่มโฟมอีกสักนิดเดียวแบบนี้แบบนี้มันอีกสักนิดนุ่มอะไรตรงนี้นี่เป็นของเป็นตัวตาคุณแม่บอกให้ใช้นุ่มเลยใช่ไหมครับก็อีกเอาอีกเหรอนุ่มมากครับไอ้ฟิมเชลเลชิไลฟิมเชลเลบอกเพื่อนๆหน่อยช่วยเพื่อนดูว่าใช้อะไรทาหน้าให้เห็นอะไรนะโลชั่นครับเอนโดต้าโลชั่นเอนโดต้านะครับชี้ให้เพื่อนๆดูนี่ครับซื้อได้ใครได้นะครับซื้อได้บอกเพื่อนๆซื้อได้ทุกที่เลยครับซื้อได้ทุกที่เลยครับไปแต่งตัวก่อนไปอู้หูวิ่งไปดูว่าป้าไอ้ปีเจ็ดเจ็ดไอ้ปีเจ็ดเลยว่าวิ่งวันเดียวดูเดียว
นี้ค่ะเรามาดูวิธีการนอนกันนะคะคืนนี้นะคะปาล์มกับน้องพอดีก็นอนกันที่เตียงใหญ่ค่ะอันนี้เอาน้องหลับเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หลับปุ๋ยเลยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเลยนะคะปิดไฟแล้วเนาะแต่ว่าของคิตตี้เนี่ยกลัวเขาตกเตียงปูที่นอนไว้ให้เขาที่พื้นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องไปอ่านหนังสือกับเพียอยู่ให้ป้าป้าอ่านนิทานให้ฟังนะคะในอีกห้องนึงค่ะป้าป้าอ่านให้ฟังอยู่เราเอาเตียงมาชิดกันเองนะคะเห็นไหมคะห้องตรงนั้นก็จะโล่งไปเลยเพียนอนตรงนี้ค่ะริมกำแพงก็จะได้ไม่ตกเตียงเนาะแล้วก็ยิ้มหวานให้แม่หน่อยค่ะคุณนายครับป้าอ่านนิทานเจ๊ยิ้มหวานให้แม่หน่อยค่ะคุณไหนค่ะคุณไหนค่ะโอเคค่ะทำตามแม่นะทำอย่างนี้ค่ะพนมมือต้องนั่งพับเพียบอย่างนี้เขาเรียกนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบค่ะนั่งพับเพียบค่ะพับทับกันนี้โอเคอย่างนี้ค่ะพับเพียบอย่างนี้นะคะเอาขาทับกันอย่างนี้โอเคค่ะกราบพุทโธได้ยังทำแบบนี้เหรอได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้พุทโธค่ะพุทโธธัมโมสังโฆโอเคเฮียนะโมปัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่มานอนแม่พูดอะไรอ่ะโอ้โหกินเอาไปไหนกอดกันก่อนนอนเดี๋ยวเจ๊กอดแม่สิดูเจ๊กอดแม่นะป่ะอ่ะกางแขนกอดรักกันมากเลยไม่รักเจ๊รักแม่ไหมคะไม่รักแม่ร้องไห้แง่ๆนะโอ้กอดออกครับฉันจะตกเตียงอยากอะไรนะครับอยากกอดแม่อยากกอดแม่เด้งเด้งไปกอดเจ๊เราไปแล้วกอดเจ๊ด้วยยังไหมมันแม่อยู่ทางไหนแม่อยู่ทางไหนโอ้คิวรักแค่เขามีรักแม่ไหมรักแม่รักทำดีนะครับกุ๊ดไนท์โอ้ระวังลูกฝันดีระวังหัวเพลงต้องระวังกำแพงนะลูกเราเริ่มโตแล้วเราต้องระวังอ้าวไม่กอดฉันนะอ้าวกอดป้าด้วยเดี๋ยวตอนดึกแล้วกันไม่กอดตอนดึกใครจะมากอดใครจะกอดแม่ทำอะไรอ่ะเรานิ่งทำอะไรอ่ะเช็ดปากนะตื่นมาลุกตี้แต่เช้าเลยนะคะมาเที่ยวเนี่ยปูแต่เช้าเลยนะครับล้างก้นแล้วนะคะเตรียมตัวเปลี่ยนพัมพ์เปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะทาก้นก่อนเดี๋ยวแม่เปิดแน่จะเอากล้องไปดีกว่าบายGood morning ค่ะวันนี้นะคะมื้อเช้าวันนี้นะคะเราสั่งเป็นแบบว่าบุฟเฟ่แบบอลาคาร์ทค่ะจะ
จัดตอนนี้เราแบบสวยงามอ่ะในความคิดแม่แม่ว่าสวยกว่าเราตัดเองอ่ะดูสิ อย่างอันเนี้ยซุปเห็ดก็น่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีออมเล็ตมีข้าวต้มข้าวต้มนี่อ๋อแม่สั่งให้ลูกแม่เลยอ่ะน่าทานช้อนส้มมันสะอาดมากเลยนะครับใส่ปิ้งเลยค่ะซุปเห็ดแม่ก็อร่อยมากเลยนะครับคอยขายของใช่ไหมครับเขาให้เราไปทานด้วยเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นการที่เราจะหิวมื้อกลางวันพอดีเลยเย้ไปเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะวิ่งมาพอดีเลยค่ะยังไงเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราทำเย้เด็กๆมาพอดีเลยป้าทานข้าวก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วแล้วเฮียมายังมาเรียนเฮียมาแล้วเอาเฮียมีกรอบแล้วยังมีไหมที่เราทำวันนี้เมนูจานนี้ท่านเองทำจำได้ปะอันนี้น้ำลายโอเคห้ามติดน้ำลายกันเยี่ยม